ดีเช้าวันที่7กรกฎาคมนะครับแหมทองคําพุ่งพล่านใช่ไหมคำถามที่น่าสนใจคือผมมีข้อผิดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการกลับตัวลงได้เนื่องจากว่าแท่งเมื่อวาน day เ,เนี่ยมันปิดต่ำกว่าแนวต้านสุดท้ายไปไงครับพุ่งขึ้นเยอะมากนะฮะซึ่งถามว่าท้ายสุดเนี่ยเราเล่นยังไงดีนะนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเพราะราคาขึ้นมาเยอะเมื่อราคาขึ้นมาเยอะนะครับสิ่งแรกที่ต้องรอเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องรอว่าเฮ้ย ถ้าราคามันขึ้นมาทําจุดสูงสุดข้างบนเนี่ยมันต้องมีการเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการกลับตัวลงมาถูกไหมเพื่อมาทาอะไรมาทําแนวรับเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราจะมองนะครับเราอาจจะมองว่าราคาจะมีการวิ่งลงมาทําแนวรับเพื่อขึ้นต่อไหมเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ได้เป็นการขึ้นปกติมันเป็นการขึ้นมาทําสิ่งที่เรียกว่า all time high หรือทําสิ่งที่เป็นจุดสูงสุดของนั้นราคาณปัจจุบันนะครับนี่คือสูงสุดในประวัติศาสตร์เพราะนั้นถามว่าณปัจจุบันเนี่ย เราจะได้ยังไงดีถ้าเกิดจะมองทั่วไปเลยนะก็อาจจะมองว่าราคาอาจจะมีการเริ่มไซด์เว์แทนนะครับเพราะมันต้องพักตัวแหละมันขึ้นมาเยอะมากหรือวันนี้จ,จะมีการดันขึ้นต่อไหมก็อาจจะเป็นไปได้มั้งเรายังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดจะเล่นเนะี่ยผมคิดว่าหาจังหวะเล่นบ่ายก็น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าจะมีความเสี่ยงสูงนะเพราะราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากแล้วจริงๆนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะบายไปได้ถึงไหนแต่ผมคิดว่าก็คงไปต่อได้สักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็น่าจะเล่นได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจริงผมว่าเล่นได้นะครับเนะี่ยเข้าบ่ายข้างบนห,หรือไม่ก็รอราคามาันไซเวย์ในกกอบหาจังหวัดเล่นอย่างอื่นเอาก็ได้มัง้งเนาะเดี๋ยวลองรอดูหน้าไงาอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนของ G j เนี่ยที่น่าสนใจนะคือเราเห็นว่าราคาเป็นต่ำกว่าแนวต้านถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลงเป็นพิเศษนะว่ามันจะลงได้ซึ่งจุดที่มันลงได้เนี่ยคือ ข้างล่างนี้ทะลุแนวรับข้างล่างนี้มาใน time frame เ,เล็กๆนะครับสชั่วโมงจะเห็น1นชั่วโมงเนี่ยโซนเนี้ยทะลุแนวรับมาเราสามารถเซลได้เพรานะนั้นถ้าเกิดจะเล่นนะไม่ต้องคิดเยอะเซล์ stop ข้างล่างเนี่ยเล่นได้เลยถามว่าเซลลเลยได้ไหมผมมองว่ายังไม่ควรเสี่ยงเพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะรีเทสขึ้นมาได้ถึงข้างบนตรงนี้นะครับมาจากข้างบนตรงนี้เพรานะนั้นถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะรีเทสข้างบนเซลลงมาจากข้างบนก็ได้จะได้ปิดบกว้างๆหน่อยนะเซลลงมาข้างล่างเลยเนี่ย ร้อยเจ็ดสิบปิ๊บแล้วสารต่อวอลลุ่มไปสามร้อยกว่าปิ๊บสามพันกว่าจุดหรือถ้าเกิดเราจะไม่อยากชัวเรามาเซลล์ข้างล่างตรงนี้แทนก็ได้ได้กำไรประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งแต่ก็หลับตาเหมือนไงเพราะนั้นโซนข้างล่างนี้ผมว่าเราสามารถเซลล์ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์นี้ครับผมสวัสดีครับ